สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาทำที่คล้องมือถือแล้วก็คล้องคอใช้เองกันดีกว่าคือกิ๊บเก๋ทำง่ายอุปกรณ์ก็ไม่เยอะของที่ต้องใช้นะคะริบบิ้นผูกผมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ริบบิ้นผูกผมขนาดเล็กกระดาษกาว2หน้าไฟแช็กแล้วก็เข็มกลับได้รวมถึงกรรไกรด้วยนะคะอันนี้กรอบของน้องนาชากับแม่บีกรอบของเราเข้ากับช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรานำริบบิ้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่เนี่ยมาวัดให้เข้ากับกรอบมือถือของเราก่อนแล้วเราก็มาตัดตามที่เราต้องการให้มันอยู่ประมาณแบบนี้ค่ะด้านในแล้วเราก็นำเส้นเล็กนะคะริบบิ้นขนาดเล็กมาประกบคู่กันแบบนี้แล้วเราก็เอามาทาบกับเจ้าริบบิ้นขนาดใหญ่แล้วก็เราก็ลองใส่เข้าไปว่าเราต้องการให้มันโผล่มาจากโทรศัพท์มือถือประมาณไหนพอเราได้แล้วเราก็นำมาตัดใช้ไฟแช็กนะคะลนเก็บชายลุ่ยๆทั้งสองด้านรวมถึงริบบิ้นเส้นเล็กสีขาวด้วยนะคะหรือเราจะใช้ไฟเนี่ยใช้ความร้อนเนี่ยใช้ให้มันประกบคู่กันไปเลยก็ได้มันจะได้ไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมาเนาะเนี่ยแบบนี้แล้วเราก็นำไปเย็บ3จุดการเย็บนี่ก็แล้วแต่เราเนาะจะเย็บยาวไปเลยก็ได้แต่แม่บีเย็บ3จุดอันนี้คือเย็บเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับมาติดกระดาษกาว2หน้าติดให้มันเต็มกับพื้นที่ริบบิ้นขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วเราก็นำไปแปะด้านในของกรอบมือถือแบบนี้ใส่เข้าไปคือเราก็ดูด้วยว่าเป็นขนาดที่เราต้องการไหมถ้าใส่แล้วมันยาวเกินไปเราก็ดึงมือขึ้นไปด้านบนหน่อยแต่ถ้ามันดูแล้วมันสั้นเราก็ดันให้ชิดกรอบด้านล่างนี่แหละค่ะขนาดที่แม่บีต้องการเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็นำมือถือมาใส่กรอบได้เลยแต่อันนี้โชว์หน่อยพ่อแม่ลูกให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงนี้พอใส่เข้าไปก็ลองเช็คดูให้ดีว่าเราใส่พอดีกับกรอบไหมเดี๋ยวมันจะหลุดลงมานะคะแล้วเราก็ใช้สายคล้องมือที่เรามีเนี่ยใส่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวเรามาทดลองจริงๆคล้องคอก็ยังไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ร่วงแน่นอนรับประกันถ้าเราเย็บดีนะเนี่ยอันนี้คือคล้องคอสายยาวส่วนอันนี้แม่บีถักเองทำเองจะดูเส้นใหญ่อลังการดีเนาะ นี่ค่ะรับรองแน่นเหนียวและมั่นคงทดสอบแน่นค่ะไม่หลุดแน่นอนอันนี้เราจะเพิ่มพวงกุญแจอะไรห้อยๆน่ารักเข้าไปก็ได้ส่วนอันนี้คือของน้องนาราชานะคะพี่จิน BTS แต่ตะขอแบบน้องนาราชาเนี่ยตัวคล้องแบบน้องนาราชาเนี่ยแม่บีไม่แนะนำนะเพราะว่ามันริบบิ้นมันสามารถออกมาได้เลยโดยที่เราไม่ได้กดให้ตะขอมันเปิดมันจะหลุดออกมาได้เลยแนะนำแบบของแม่บีนี่จะดีกว่าอย่างเงี้ยคือไม่หลุดแน่นอนนะคะใช้เลือกตะขอเป็นแบบนี้ดีกว่านอกจากเรากดเห็นไหมอีกวิธีนึงคือใช้วงแหวนแบบนี้นะคะคืออันนี้แม่บีเลือกก่อนเลือกว่าจะเอาสีไหนดีให้เข้าจริงสีดำก็สวยเนาะแต่เดี๋ยวแม่บีเลือกสีชมพูละกันแปะมันเข้าไปแล้วเราก็ใช้สายคล้องได้เลยแค่นั้นก็เสร็จแล้วจริงๆวิธีนี้ง่ายแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะบางทีเราตอนพกพาอย่างเงี้ยมันไปเกะกะตัวแหวนบางวันเราอยากจะถอดสายคล้องข้อมือออกใช่ปะพอเราถอดเสร็จแล้วมันก็ยังมีแหวนเจ้าแหวนอันนี้อยู่บางทีมันก็เกะกะแต่ถ้าหากมันเป็นแค่ริบบิ้นชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาบางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าชาร์จไฟได้ไหมชาร์จได้ตามปกติเลยค่ะแต่แม่ปีไม่แนะนำให้ชาร์จแบบนี้นะคะคือกลัวเจ้าริบบิ้นอันเล็กเนี่ยบางทีเราเสียบผิดเสียบถูกเนาะไปดันเอาริบบิ้นเข้าไปในช่องอันนี้พูดเผื่อเอาไว้แม่บีว่าใช้วิธีแบบนี้ดีกว่าใส่สายคล้องแล้วก็ดันไปไว้ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะตามคลิปวิดีโอเลย